ก่อนบ่ายใครเครียดพรุ่งปีแน่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หรรษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาเน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานตลาดเชิญยิ้มเชิญอร่อยนะครับก่อนอื่นต้องขอประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะครับในวันที่29พฤษภาคมถึง4มิถุนายนนี้นะครับงานตลาดเชิญยิ้มเชิญอร่อยเจอกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลกครับและที่สำคัญนะครับเราก็มีตลกโชว์มากมายย้อนยุคในแบบสมัยพระราม9คาเฟ่วิลล่าคาเฟ่กรุงธนคอมเพล็กซ์นะครับมาอยู่ที่นี่กันทั้งนั้นเลยนะครับเรียกได้ว่าคุณลูกค้านะครับที่มาจับจองซื้อของมาจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีความสุขสมกับชื่อว่าเชิญยิ้มเชิญอร่อยอย่างแน่นอนเลยนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะมาออกร้านค้าร้านขายก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรที่อยู่คุณอะไรครับลุงผมจะมาดูคอนเสิร์ตของการทัศนคติอะไรนะเดี๋ยวครับการทัศนะครับไม่มีทัศนคติครับการทัศนะเนี่ยก็เดี๋ยวสิครับเดี๋ยวพอเราเปิดตลาดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ได้ชมคอนเสิร์ตของการทัศนะแน่นอนครับอยากต้องการใช้แรงปะทะใจเย็นครับผมจะไปดูคอนเสิร์ตอยากมาดูคอนเสิร์ตตอนนี้หิวแล้วใช่ไหมครับก็หิวอ่ะดิก็รอนานมีอะไรกินบ้างล่ะถ้าคุณลุงหิวมาทางด้านนี้เลยครับนี่เดี๋ยวผมกดสวิตช์ป๊าบเห็นไหมครับหม้ออัตโนมัติเลื่อนมาเลยครับโอ้ยโกหกเห็นเลยนะนี่ครับนี่คุณลุงดูนี่เลยครับนี่หม้อนี้นะครับคุณลุงเรียกว่าหม้อซุกี้บาร์บีคิวสมายครับทำได้ไม่ว่าจะต้มหรือย่างหม้อทำจากสแตนเลสกระจายความร้อนได้อย่างรวดเร็วนะครับถาดย่างเทฟลอนทำความสะอาดง่ายปุ่มปรับอุณหภูมิได้2ระดับครับนี่แม่บ้านรุ่นใหม่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมายครับเนี่ยผมชอบกินกรอบๆขนาดเต่าผมยังไม่เขาเอาเปลือกออกเลยเอาทำไมเดี๋ยวเต่าทำไมไม่ให้เอาเปลือกไม่ให้เอากระดองออกต้องการกินกรอบๆเดี๋ยวคุณลุงไปทานด้านนู้นดีกว่านะครับนะได้ไหมครับได้ๆดีดีดีนี่นะครับหม่าล่าครับไม่ใช่ผมบอกหมายถึงว่าที่ลุงกินเนี่ยซุปหม่าล่าอ้าวเรียกว่าว่าไม่ได้ว่าครับคุณลุงเนี่ยนะครับเอาละครับในช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะพบกับศิลปินการทัศนะและทีมงานแบบอลังการแบบนอนสต็อปนะครับเราขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านปลัดโซนะครับได้กล่าวเปิดงานขอเสียงปรบมือต้อนรับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในตลาดเชิญยิ้มเชิญอร่อยผมปลัดโชรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเป็นประธานในงานวันนี้ครับพ่อค้าแม่ค้ามากันมากมายรู้สึกอาหารที่นี่อร่อยท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวก่อนนะครับครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ปลัดแล้วก็พาใครมาด้วยครับอ๋อพบทบพบทบนี่คือผู้บัญชาการที่บ้านท่านประหลัดครับท่านประหลัดเก่งคำย่อเหรอครับโอ้ผมเป็นคนชอบพูดคำย่อหรือคำกลับอ๋อที่บ้านผมชอบพูดคำกลับบางทีที่บ้านนะอย่าว่าจะธรรมดาเลยบ้านอยู่ดีๆผมยังกลับบ้านซะเลยอะขนาดเมียผมตกบันไดม้วนกุ๊ก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 ผมยังไม่ไปช่วยเลยทำไมครับผมดูที่ว่ามันจะม้วนมันจะกลับเป็นเลขอะไรนะเอาไปตีครับนี่แต่ว่าถ้าท่านปลัดเก่งคำกลับคำย่อแบบนี้นะครับครับลองคำนี้ดูครับคำไหนครับอย่างคำว่าพอตอทอพ่อขาตากระแตนทอดเฮ้ยอย่าเฮ้ยดิต้องแห่ดิครับอ๋อแห่นะครับครับอย่างพอตอทอพ่อขาตากระแตนทอดแห่สอจอส่งจานแห่สอกอส่งไก่เฮ้ยสอขอส่งไข่เฮ้ยพอขอรอ
พระเข็นรถโอ้โหสุดยอดเลยครับครับโอ้แปลว่าเก่งมากเลยนะครับโอ้โหแค่นี้ธรรมดาผมร้องเป็นเพลงยังได้เลยครับร้องเป็นเพลงคำย่อเนี่ยเหรอครับครับผมไหนลองร้องดูครับพอมาลอขอชออกอวจะดอกอคอต่อพอนอลอมอลอต่อพอนอลอมอลออสอพอลอทอฮะประหลัดทะลึ่งเลยป่ะครับผมทะลึ่งตรงไหนอยู่ดีๆเดี๋ยวมีปอทออะไรเนี่ยครับคุณพูดอย่าหนักแน่นกับผมนะให้เกียรติผมว่าผมเป็นประหลัดนะครับโทษครับเป็นประหลัดครับมอทอนี่อะไรครับหยาบตรงไหนอ่ะอ้าวไหนคุณลองแปลให้ผมฟังดิครับอ่ะคำแรกคอหมอรอซ้อหมอไม่ใช่พอหมอรอขอชอพอหมอรอขอชออ๋อพอหมอรอขอชอพวงมาลัยของฉันอกวจดคคอะไรนะอมดจดคคอกวจดกคอีกกี่วันจะได้ของคออ่ะปลัดเอาร้องเองเลยดีกว่าครับทำไมอ่ะผมไม่ได้ครับอีกกี่วันจะได้ของคอต่อพอนอลอมอลอตัวพี่นั้นรูปไม่หล่ออสอพอรอทอ นี่แหละครับอสอพอปอทอนี่แหละอาศัยพ่อกระดุมเลี่ยมทองสุดยอดครับท่านประหลัดครับครับเดี๋ยวเชิญท่านประหลัดกับคุณนายไปพักที่โซฟาเลยนะครับโอ้ยยังไม่อยากพักทำไมให้ผมยังไม่ได้กลับงานอะไรเลยเวลามันหมดแล้วครับเพราะว่าศิลปินให้เกียรติผมหน่อยครับประหลัดโชคครับให้เกียรติครับแต่ว่าเวลามันไม่ทันจริงๆครับเวลาทำไมฮะเวลาไม่พอไม่พอครับเอาตังค์ไปซื้อเวลาเฮ้ยอันประหลาดคนอย่างผมเงินซื้อไม่ได้ถ้ามันไม่มากพอถ้ามันประเจิดประเจ้อ5นาทีได้ไหม5นาทีได้ครับให้มีคุณการกลับไปแล้วเหรอยังครับลุงเหรอยังนี่รอคุณการใจเย็นๆครับใจเย็นกันนะครับคุณนาครับเดี๋ยวคอนเสิร์ตจะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับครับไอ้ก็มารอพอไม่เอานะไม่อ่ะเขาสงสัยครับช่วงร้านมหาสนุกฟาเกินต้าชายแฮร์และครีมยินดีต้อนรับค่ะคุณพี่ค่ะคุณน้องคือวันนี้พี่อยากจะมาปรึกษาคือพี่แบบอยากเปลี่ยนสีผมมากเลยอะเพราะว่าช่วงนี้แฟนเป็นอะไรไม่รู้เอะอะทำโอทีเอะอะทำโอทีไม่มาหาเลยไม่กลับบงกลับบ้านเลยได้เลยค่ะคุณพี่ค่ะเดี๋ยวคุณน้องเนี่ยช่วยเลือกสีให้นะคะฟาเกินต้าชายแฮร์และครีมของเรานะคะสูตรใหม่มีให้เลือกหลายสีเลยค่ะคุณพี่ค่ะคุณน้องขอแนะนำนี่ดีกว่าค่ะสี 11CB ค่ะสีโทนน้ำตาลเบจนะคะคลาสสิกเรียบหรูดูแพงมากเลยค่ะคุณพี่ค่ะเข้ากับทุกสภาพผิวนะคะคุณพี่รับรองว่าสวยจนแฟนคุณพี่เนี่ยต้องอยากกลับมาดูสีผมคุณพี่แน่นอนค่ะเพราะว่าฟาเกอร์คือเสน่ห์แห่งสีผมแฟชั่นค่ะเอาแบบว่าผัวรักผัวหลงเลยนะคะน้องขาวแบบมีเสน่ห์เลยนะคะสาธุให้ผัวลูกกลับมาด้วยเถิดโอ้คุณพี่ค่ะฟาเกอร์ครีมน้ำสีผมนะคะไม่ใช่เสน่ห์คุณใสอย่างนั้นไม่รู้ครับจะแบบทำไปแล้วแบบเสริมเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยแต่สวยแน่นอนค่ะแน่นอนใช่ไหมใช่ค่ะเอาไหมพี่เลยสองกล่องได้เลยค่ะได้เลยค่ะสองกล่องแฮมพี่รักจ๋าช้อปปิ้งแล้วหรอไปแล้วพอดีเลยค่ะที่รักค่ะหุยคุณพ่อจังเลยอะที่รักบ่ค่อยกลับมาเลยอะแล้วเดือนเนี่ยเป็นจังได๋บ่เอาโบนัสมาให้น้องเลยโอ้ยที่รักจ๋าโบนัสเดือนนี้เนี่ยอ้ายเนี่ยเอาไปบริจาคให้เด็กยากไร้แล้วสงสารเด็กน้อยจะเรียนก็บ่มีเงินเรียนบ้านก็บ่มีจะอยู่สงสารเด็กน้อยตาดำๆขอโทษที่ทำให้ลำบากใจเด้อบ่เป็นหยังเลยบ่เป็นหยังเลยอายค่ะน้องอ่ะรู้สึกโชคดีเลยที่มีอายที่มีเมตตามาเป็นผัวพรุ่งนี้ทำดีมากเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่คนหรือแมวน้ำเนี่ยฮะจะน้ำนี่ดาหรือดำดงนี่ดกดำค่ะดูโดดเด่งเด้งดีดูดดำดวบดวบดีดีดีดาตั้งไหนดองดาโอ้ยว่าตั้งไหนล่ะน้องล่ะเฮียค่ะไหนบอกว่าจะโอนเงินให้ดาทำไมเฮียไม่โอนให้ดาเดี๋ยว
อีกระเพาะแพะอีแย้นมันเป็นใครอุ้ยนี่เดี๋ยวอันเนี้ยคือน้องดาด้าเด็กยากไร้ที่พี่อุปการะอีกคนนึงล่ะครับเด็กยากไร้แม่แล้วโอ้ยขี้เร็กขี้เร็งแกสวยตายแหละอีชิมพีหมีน้ำมันโอ้ยพออย่ากัดกันคนน่ะไม่ใช่แมวอย่าทะเลาะกันนี่คุณสงสารน้องเขาอย่าไปว่าน้องเขาสิสงสารมันสงสารตัวเองก่อนเจอดีแน่บ้านก่อนไหนบอกว่าจะโอนเงินให้ดาด้าไหนล่ะดาด้าอยากทำจมูกโอ้ยจะมาทำจมูกจมูกอะไรให้ฉันเก็บเงินมาทำศพฉันดีกว่าไหมไปเลยไม่ยังตัวแบวแมนวอกไม่ยังเอาเงินให้ซอยคนนี้ยังคุยยังแพ้ยังแพ้หน้าตาดีซอยซอยไปเจอดาด้าฟาเกอร์ของเราเก็บของดีกว่าดีเราจะได้ออกทีวีคนเดียวกับฟาเกอร์ตัวไม่ยุ่งเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณนายแล้วก็ท่านปลัดนั่งพักก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดตัวศิลปินเลยดีกว่าครับครับให้ผมนั่งไม่มีโต๊ะเครื่องดองเครื่องดื่มเลยไม่มีเครื่องดองเครื่องดื่มนั่งโซฟาได้ก่อนครับเดี๋ยวมีพนักงานเอาเครื่องดื่มมาให้ครับหมูกระทะซุปหม่าล่าอะไรไม่มีเดี๋ยวให้พนักงานทีมงานตักมาให้ครับโอเคขอบคุณมากครับครับผมเชิญครับของใครนะไอ้กระทะนั่นของอะไรนะของสมายครับครัวสมายครับแม่บ้านยุคใหม่ใช้ไปยืนสมายแล้วที่รักนี่ที่ได้ข่าวว่าคุณกาญจนบุรีจะมาเหรอครับไม่คุณการทัศนะการทัศนะอยากร้องเพลงคู่กับเขาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวคุณการก่อนนะครับว่าไงครับเวลาสระผมน้ำดำมากเลยนะทำไมก็ไว้ตั้ง 7-8 วันออกงานสังคมเวลาสระทีมันก็จะดำมากไม่มีอะไรก็พูดเป็นเรื่องโอเคเดี๋ยวผมเปิดตัวศิลปินนะครับแล้วแต่ครับผมเอามาร้องเพลงคู่กับฉันนะคะได้ครับสักคู่ครับเฮ้ยคุณอยู่ใต้ปะเนี่ยผมอยู่ใต้ครับผมอยู่จังหวัดอะไรนครครับหุ้ยมีหน้ารูปร่างคุณเหมือนหนังตะลุงไอ้เท่งอ่ะไม่ใช่ไอ้เท่งธรรมดาคุณไอ้เท่งด้วยเอาพอหอมปากหอมคอพอครับครับและช่วงนี้นะครับเป็นเวลาที่ทุกท่านลอยคอรอคอยค่ะไม่ใช่ไม่อย่ายุ่งนี่เขาถนัดเล่นคนเดียวเดี๋ยวดูเขาเล่นคนเดียวดิแต่ยังไงพบกับศิลปินของเราครับเสียงปรบมือต้อนรับกับศิลปินน้องการทัศนาครับมาแล้วกลับมาแล้วเธอที่รักโอ้ยสวัสดีครับที่รักมาแล้วที่รักครับผมดูวิหล่อจังเลยครับพิธีกรอย่างเงื้องครับไปบังเขาทำไมลงมาจากเขาก็แทรกมาผมก็ไม่เห็นครับคุณหลบๆสินี่ภรรยาผมนะให้เกียรติภรรยาผมหน่อยได้ไหมขอโทษครับท่านปลัดครับเราเป็นคู่นะคะถนัดเพลงอะไรคะให้ผมร้องคู่กับหมีเหรอเฮ้ยเมียประหลัดเมียประหลัดครับอันนี้เมียประหลัดครับผมนึกว่าไองานของเชิญยิ้มเชิญอร่อยนี่มีการเอาสัตว์มาทรมานด้วยนะไม่มีครับคุณการครับอันนี้ไม่มีครับอ๋อโอเคแล้วก็ไปยืนทำหน้าหมีเขาเห็นอีกไม่อยากทำหรอกแต่มันเหมือนเองคุณนายจะร้องเพลงของผมใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวร้องเป็นลูกคู่เลยเอาหนุ่มบ่าวสาวปานเพลงคู่เลยดีกว่าเพลงคู่เลยหนุ่มบ่าวสาวปานร้องได้ไหมได้ได้ครับโอเคครับอ่ะอาจารย์สี่มาเลยฮะหนุ่มยาวสาวปานหนุ่มยาวสาวปานคุณนายร้องขึ้นเลยฮะร้องขึ้นร้องเต้นรอเต้นรอเฮ้ยดูพี่พัดบินอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมากรีดยางมอเตอร์ไซค์อยู่ที่คอทมเดี๋ยวครับคุณการคุณร้องเพลงผิดหรือเปล่าครับเอ้าอยู่ดีๆคุณไปกรีดยางมอเตอร์ไซค์ก็มาขับไม่ดีผมกรีดไม่ได้ใต้ไม่ปลอดภัยมากรีดยางมอเตอร์ไซค์หยุดไม่ได้นะเออทำไมฮะมันร้องยังไงก็ร้องผิดเอาอย่างกำลังนึกเนื้อเต็มพิธีกรงงอ่ะถ้ารู้งี้ผมเป็นพิธีกรคุณมาเป็นประหลัดดีกว่าเนื้อเพลงมันคือกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.อ๋อโอเคขอโทษคุณนายด้วยนะรอบๆถูกนะครับเดี๋ยวคุณนายรอสวนเลยนะขึ้นเลยนะโอเคกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับบินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.ไอ้ไข่หนุ่ยลูกทักษิณรูปล้อไม่ชอบเพลงฮาร์ดคอร์ชอบเพลงคาราบาวแต่แฟนเป็นเด็กแนวสายเดียวได้อยู่กันเดียวเดียวก็ออกลายน้ำเน่าบอกอยู่กันไปก็อดตายเปล่าๆเหลือคาราบาวอยากจะโมเดิร์นดอกคนหัวใจ
จนเขาเลยไม่ยิ่งใหญ่น้ำตาตกในรักมาสุดรักสัญญาหน้าพ้นมันเก่าหัวควายต้องเศร้าสาวเจ้าล้างบางเชิญเลยครับคุณนายเดี๋ยวก่อนคุณการคะครับแล้วปานร้องท่อนไหนคะทำไมไม่ตั้งสมาธิดีครับคุณสมาธิยังไงคะคุณนายก็ร้องท่อนที่มันมีขนมปังสิครับขนมปังยังไงอ่ะฟาร์มเฮาส์เป็นครัวบวกครัวลบเขามีแต่ความเหงาเป็นครัวบวกครัวลบความเหงาเอาความเหงาเหรอเออครัวบวกครัวลบไม่รู้จักหรอกรู้จักแต่ครัวกิ้งโอ้มือกองจับมือกับผัวหน่อยดูท่านประหลัดภูมิใจนะครับเอ้านานนานนานเมียจะเล่นมุกครับเชิญเลยครับครับผมขอบคุณคุณนายนะครับเอ้ยคุณการมาตรงนี้หน่อยครับครับสัมภาษณ์หน่อยครับไหนๆก็มาที่เวทีของเราแล้วขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับครับช่วงนี้มีงานคิวงานแน่นไหมครับโอ้ถ้าพูดถึงเรื่องคิวงานนี่ตั้งแต่วันที่1 2 3ฮะมีงานที่พักเช่าชุดเพราะว่าคิงคิงผมถามที่ว่าไปเล่นที่ไหนอะไรอย่างงี้เล่นที่ไหนมาเดี๋ยวผมถามใหม่ทีนะครับเอ้ยเปลี่ยนชุดพิธีกรมั้ยให้เขาเป็นพิธีกรเดี๋ยวเสื้อมันจะครับอ๋อพอดีผมต้องเช่าชุดเพราะว่าผมลองเป็นพิธีกรท่านประหลัดลองดูครับการครับไม่ทราบว่าตอนนี้ช่วงนี้เดือนนี้งานคุณเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหไม่อยากจะพูดถึงเลยฮะ1 2 3 4เนี่ยไปเล่นที่ไหนครับโอ้พักเช่าชุดก่อนนะฮะเพราะว่าเอาชุดไปคืนก็ต้องไปเช่าเขาใหม่ใช้เวลาสักนิดนึงครับผมครับแล้วก็วันที่5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ถึง30ฮะเป็นยังไงครับไปเล่นที่ไหนดีฮะก็เป็นเหมือนเดิมอันนี้ล้อเล่นใช่ไหมครับอันนี้ล้อเล่นฮะความจริงคิวงานผมเยอะอ๋อคิวงานเยอะว่าเกี่ยวกับเรื่องความรักครับการกลับไปแล้วยังอยู่คุณลุงเราสัมภาษณ์อยู่ครับผมอยู่นี่ฮะแล้วเกี่ยวกับเรื่องความรักอะครับความรักเหรอฮะพูดแล้วเศร้าเอาทำไมอ่ะก็วันก่อนนะเดินไปซื้อแฟบโอ้ยมันจะอะไรกันนะกันหนาอะไรล่ะครับลุงโอ้ยก็เดินร้องก็ร้องเลยอะไรยังมาบุ้มบั้มบุ้มบั้มอีกเนี่ยลุงใจเย็นๆไม่ฟังเรื่องราวชีวิตเขาหน่อยล่ะครับว้ายไม่ต้องไปฟังชีวิตยังไม่ต้องเอาชีวิตให้รอดเลยโอเคงั้นเข้าเพลงเลยนะครับเข้าเพลงคุณการร้องเพลงให้กับแขกผู้เกียรติได้ฟังเลยดีกว่าครับได้ครับได้ครับผมจัดไปครับเดี๋ยวผมจัดให้คุณพี่นะครับขอบใจมั่งนะครับชนะนะชื่อเสียงกล้องฟังคนรักอันนี้น่าจะเป็น FC ตัวยงน่าจะร้องได้น้ำคือดังนั่นน่ะสิดังอะไรนะสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากูโอ้โหยอดมากค่ะที่รักเอารางวัลให้กับคุณการยอด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 เอารางวัลมาเอามีรางวัลด้วยฮะมีพวงมาลัยขอบคุณครับของเลยของเลยของเลยไม่เป็นไรเหมือนหาบเหมือนหาบทำเหมือนหาบทำเหมือนหาบไว้หาบเงินหาบทองจ้ะอย่างนี้เหรอฮะครับหล่อจังเลยโอ้ยจะฟังกันใจเย็นเย็นใจเย็นคุณการเอาพวงมาลัยออกมาก่อนดีกว่านะครับอ๋อได้ครับคือคุณลุงเนี่ยแกน่าจะเคยเห็นคุณการเนี่ยเล่นตลกแน่นอนเลยครับจริงเหรอพาทีมงานมาไหมครับยังวกกลับมาอีกเหรอเออเอาวันนี้คุณการพาทีมงานมาไหมครับพามาฮะพามานะครับให้น้องได้โชว์หน่อยคุณการโชว์ได้เลยครับโชว์ได้เลยนะฮะอ่ะทีมงานเชิญจ้ะมาเลยผมพวกเราตลกคณะ5หวังฮาวันนี้พวกเรามากันกี่คนหัวแถวนับเสียงดังฟังชัดภาษาไทยหัวแถวนับ1 2 3 4 5สุดยอดอีก1รอบหัวแถวนับ1 2 3 4 5สุดยอดนี่เป็นการนับแบบภาษาไทย
ภาษาอังกฤษนับวันเดือนปีอะไรอะไรอ่ะไว้ดีๆสิหัวแถวนับ1 2 3 4 5อีก1รอบหัวแถวนับ1 2 3 4 5สุดยอดนี่เป็นการนับแบบภาษาอังกฤษช่วงต่อไปเป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษผมพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษคุณแปลเป็นภาษาไทยครับอย่างกล่องภาษาอังกฤษอะไรพัสดุไม่ขายลุม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 ลองดูรูมอุ้ยห้องเลี้ยงพันอะไรไว้วะได้ได้อันนี้ตัวเล็กพันปักกิ่งรูม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 เฮ้ยยิ่งได้ใกล้เธอคนดีเข้าไปยิ่งมีเธอรู้ใจมาทุกทีไปรักเธอแล้วใจก็มีเสียงเพลง